ประเทศนี้จำเป็นต้องมีแบบเพื่อไทยที่คุยกับทั้งอนุรักษ์นิยมได้และเชื่อมต่อคนรุ่นใหม่ได้ความเป็นพรรคแมสเพื่อไทยที่ผมบอกเนี่ยที่ผมเข้าใจเนี่ยก็คือเพื่อไทยมันคิดวงกว้างใช่ไหมฮะครับหมายถึงว่าอันนี้คือคนมันกำลังต้องการอะไรคนมันกำลังต้องการความสงบแล้วก็การที่จะแบบกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรต่างๆมาทำมาหากินนี่คือสิ่งที่คนมันต้องการแต่เปลี่ยนแล้วก็ยังจำเป็นต้องมาประนีประนอมอยู่ดีเพราะการเมืองระหว่างรุ่นมันจ่อเข้ามายังไงก็ต้องประนีประนอมงั้นเศรษฐกิจไปไม่รอดใช่แล้วก็เป็นว่าแล้วก็ต้องมีสมองทางเศรษฐกิจด้วยคุณต้องมีวิสัยทัศน์ทางเศรษฐกิจทีนี้ปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าถ้าคุณฟังอาจารย์กนกรัตน์นะพลังคนรุ่นใหม่เนี่ยมันไม่ได้มาจากทางการเมืองแบบความไม่พอใจเรื่องคนเท่ากันเรื่องอะไรอย่างเดียวนะมันเป็นเรื่องเศรษฐกิจด้วยเป็นเรื่องเศรษฐกิจและสัมผัสโดยตรงก็คือกยศนี่แหละเออมันเป็นเรื่องเศรษฐกิจด้วยตรงที่ว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยมันรู้สึกว่ารัฐราชการที่มันโง่ที่มันทึบเนี่ยกับไอ้ทุนลักษณะของการผูกขาดของทุนที่เป็นอยู่ในปัจจุบันปิดกั้นชีวิตอนาคตครับซึ่งคนรุ่นใหม่เนี่ยมันต้องการชีวิตที่มันแบบมีอิสระแล้วก็คล้ายๆมีอิสระพอสมควรมีหลักประกันทางสังคมระดับหนึ่งใช่ไหมแล้วก็มีหลักประกันทางชีวิตระดับหนึ่งที่เขาเรียกร้องรัฐสวัสดิการแล้วก็ตัวเองก็จะเผชิญชีวิตต่อสู้เสี่ยงเอาเองอะไรแบบนี้คือสร้างตัวเองอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมนี่คือในโลกดิสลอฟเนี่ยทุกวันนี้มันมองไม่เห็นอนาคตมันต้องการคนที่มีความสามารถทางเศรษฐกิจครับมาเป็นผู้นำใช่ไหมอันนี้พลังประชารัฐตอบโจทย์ไม่ได้แน่ๆเออในแง่นี้ประยุทธ์กับพลังประชารัฐมันตอบโจทย์ไม่ได้นี่คือจุดสำคัญสมมุติผมบอกว่าเพื่อไทยเป็นรัฐบาลได้เพื่อไทยเนี่ยก็จะต้องยากลำบากหน่อยตรงที่ว่าด้านหลังเนี่ยคุณจะเจอกับไอ้ขบวนอนุรักษ์นิยมที่มันหวนกลับมาใหม่ฮะที่มันจะกลับมาลุมถล่มครับไม่เอาทักษิณกลัวนู่นกลัวนี่อะไรปัญหาพลาดพลั้งอะไรต่างๆขึ้นมาจากนักการเมืองฝั่งเพื่อไทยอะไรต่างๆเนี่ยโอ้ยมาแล้วเว้ยครับย้ำเลยย้ำเลยฮะพวกกลไกอะไรต่างๆสวงสวก็จะดึงจะโดนพลังอนุรักษ์นิยมถ่วงล้างทุกวิถีทางก็ลุมถล่มจะโจมตีทุกทางทีนี้ไอ้ด้านหน้าเนี่ยก็พยายามจะดึงเราไปก็จะมีด้านของงานที่เวลาที่ถูกอนุรักษ์นิยมถล่มเฮ้ยมันต้องช่วยกันเว้ยมันเหมือนอดีตอะคุณนึกภาพรัฐบาลยิ่งลักษณ์ปี54ถึง57อะมันก็ยังมีมันต้องช่วยกันเว้ยแต่คราวนี้จะช่วยไหมล่ะเมื่อมีพรรคก้าวไกลแล้วอะช่วยมันต้องช่วยกันลบกับพลังนิยมแต่ขณะเดียวกันมันก็จะมีด้านที่เฮ้ยไม่เห็นด้วยเว้ย อะไรเงี้ยผมพูดง่ายๆเพื่อไทยก็จะขีดเส้นใช่ไหมไม่แตะหมวดหนึ่งหมวดสองครับแต่คุณก็ต้องแก้รัฐธรรมนูญนะคุณก็ต้องไปสู่การแก้รัฐธรรมนูญคุณต้องปฏิรูปตำรวจปฏิรูปกองทัพอะไรเอาด้วยหมดเลยแต่ไม่แตะหมวดหนึ่งหมวดสองอันนี้มันไฟกันแน่ๆครับใช่ไหมในแง่ของพลังที่แบบว่าคนรุ่นใหม่หรือพลังต่างๆนี่มันจะมีไฟกันแน่ๆครับมันจะมีความเป็นมิตรมีความเป็นขบวนเดียวกันแล้วก็มีความที่แบบต้องไฟซึ่งกันและกันไฟซึ่งกันและกันแล้วมันเป็นแบบนี้ครับคุณต้องยอมรับว่ามันมีสองไม่ว่าพรรคก้าวไกลจะคะแนนเสียงมาลดไปไงจากระบบเลือกตั้งเนี่ยไอ้ขบวนนี้มันมีขบวนนี้มันมีอยู่แล้วครับแล้วมันก็จะแสดงออกมันจะสะท้อนออกอย่างแน่นอนชัดเจนก้าวไกลหรืออนาคตใหม่เนี่ยมีต่อเพื่อไทยแน่ๆตรงนี้แต่ว่าถ้ามองภาพรวมทั้งหมดพลังประชารัฐเพื่อไทยและก้าวไกลมองอย่างนี้เนี่ยมันก็ไม่มีโพซิชันอื่นแล้วประเทศนี้จำเป็นต้องมีแบบเพื่อไทยที่คุยกับทั้งอนุรักษ์นิยมได้และฝ่ายเชื่อมต่อคนรุ่นใหม่ได้คือเชื่อมต่อคนรุ่นใหม่ได้ไม่มีคนอื่นเว้นแต่ว่ามันจะมีการไปแบบพวกหมอประเวศพวกอะไรแบบซึ่งผมไม่เชื่อไม่เชื่อมันก็คือพลังอนุรักษ์นิยมนั่นแหละพลังอนุรักษ์นิยมเนี่ยไปไม่ได้ไม่มีทางที่เขาคิดกันไงเราจะชี้ให้เห็นว่าที่เขาคิดกันเขาก็คิดคล้ายๆอย่างนี้ธนานุเขาอะไรพวกนี้มันก็คิดอย่างนี้แต่มันไม่มีทางกูจะไปหามือที่ไหนมาใช่ไหมแต่ว่าเพื่อไทยมันก็มีจุดอ่อนจุดแข็งในตัวเองอะไรต่างๆแล้วมันก็จะแบบงานนี้มันจะยากมากโคตรยากเลยคือแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามยากแต่ไม่มีคู่แข่งนะในโพสิชันนี้นะในโพสิชันนี้ไม่มีคู่แข่งผมถึงบอกว่านี่มันเป็นจุดขายใช่แต่ว่าในโพสิชันนี้เนี่ยมันก็พร้อมที่จะเดินไปแล้วก็พลาดได้พลาดได้ทุกเมื่อถูกผลักให้ไปอยู่ฝั่งฝ่ายใดได้พลาดได้ทุกเมื่อนี่หมายถึงว่าสะดุดอะไรแบบคว่ำแล้วก็แบบโดนเขาล้มอีกได้อีกอะไรเงี้ยซึ่งเนี่ยมันซับซ้อนไงแต่ล้มไปฝ่ายก็คนรุ่นใหม่มันก็ยังคาอยู่ไงคุณก็ต้องแก้ปัญหานี้ที่จะเปลี่ยนผ่านรุ่นต่อรุ่นให้มันสมูทเอออันนี้เป็นเรื่องใหญ่ซึ่งไม่มีใครทำได้ไงครับมันไม่มีใครทำได้ไงแล้วก็ไม่ได้บอกว่าเพื่อไทยเนี่ยจ
จะมีประสิทธิภาพ 100% ที่จะทำอย่างนี้ได้แต่ว่าต้องพยายามทำคุณยังไม่มีคู่แข่งอ่ะเอางี้เพื่อไทยยังไม่มีคู่แข่งเรื่องนี้โพสิชันนี้แข็งแรงมากแต่ไม่ง่าย